นี่ก็ครบ1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่ผ่านพ้นไปก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วสำหรับว่าที่ผู้ว่าคนใหม่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์แน่นอนประเด็นปมเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยถูกพูดถึงเยอะนะว่าจะไปยังไงต่อเป็นหนึ่งในนโยบายของคุณชัชชาติด้วยนี่ใช่ใช่แล้วก็มันยังมีปมปัญหาที่ซ่อนเงินซ่อนงำกันไว้เยอะนะคะมีหนี้มีสินที่จะต้องรอเคลียร์กันทีนี้วันนี้คุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าขอเวลา1เดือนนะคะที่จะชี้แจงปมเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะว่าที่ผู้ว่าก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะและความชัดเจนในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสัญญาบ้างยังเข้าไม่ได้เลยครับยังไม่ได้รับรองอะไรฮะแต่ก็ยังสมมติจริงแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับในสำหรับผมนะเพราะว่าหน้าที่เราคือไปดูในสิ่งที่คนอื่นทำมาแล้วถูกไหมแค่นั้นก่อนนั้นเราไม่ได้ไปทำอะไรใหม่เราแค่ไปดูว่าสัญญาเก่าเป็นยังไงรับหนี้มายังไงขั้นตอนเป็นยังไงต่อสัญญา40ปีเป็นยังไงแค่นั้นเองนั้นไม่ได้มีอะไรแล้วเราแค่ไปดูสิ่งที่คนอื่นทำมาแล้วก็มาชี้แจงนั้น1เดือนเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าที่คนอื่นทำมาเป็นยังไงมีตรงไหนที่ประเด็นนั้นเราก็เหมือนกับเป็นคนมาเล่าให้ฟังอะว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่มุดเราเข้าไปอย่างว่า1เดือนเราดูเอกสารทั้งหมดแล้วก็มาสรุปให้เรื่องเป็นนายเป็นไงแล้วอาจจะเป็นความคิดว่าเราควรจะเดินต่อยังไงนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เกี่ยวข้องนะมาดูตามเอกสารแล้วก็ดูประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ยุติธรรมกับทุกคนนะผมว่านะครับส่วนแนวนโยบายเรื่องการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะนะคะโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่หลายคนให้ข้อสังเกตว่ามันคล้ายคลึงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะคุณชัชชาติบอกว่าก็ได้มีการหารือร่วมกับก็มีการถามว่ามีการหารือร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่นายชัชชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หารือร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในเรื่องของราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าคือเป็นแนวนโยบายมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะส่วนประเด็นการต่อสัญญาเนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสก็จะต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยดูแลการแข่งขันเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามหลักการประมูลทีนี้เรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นกว่า 40,000 ล้านบาทระหว่างกทม.และ BTS เนี่ยคุณชัชชาติกังวลเรื่องนี้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะก็กังวลแต่ผมคิดว่าก็คือก็อย่าลืมว่าหลังปี72เนี่ยแคชโฟลว์ทุกอย่างเป็นของกทม.หมดแล้วไงมันเงินเราพอมีเงินในอนาคตนะก็ต้องดูให้ดีว่าขั้นแรกคือต้องประเมินว่าไอ้หนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆควรจะรับเท่าไหร่ไม่ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าไม่มีตัวเลขอะไรแต่ถามว่ากังวลป่ะก็ตัวเลขเยอะแต่เดียวกันกับ BTS เองก็เป็นแหล่งกำเนิดรายได้หลังปี72เนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของกทม.หมดแล้วนะนั่นก็อาจจะตรงนี้มาผ่องถ่ายได้ไหมจะทำยังไงก็มันไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้เข้ามาทั้งเป็นหนี้ที่อาจจะต้องเอารายได้อนาคตดูว่าจะจ่ายยังไงครับแต่เขาไปดูตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์ยุ้ยจะช่วยดูเรื่องการเงินให้อีกทีนะแล้วภาระหนี้ในปัจจุบันเราจะมองว่าแนวทางจะมีการจ่ายให้เขาก่อนได้ไหมหรือคือถ้าเกิดหนี้ผมว่าก็ไม่ได้ตัวเลขมากนะถ้าเกิดเทียบกับคือผมว่าภาครัฐมันก็มีหนี้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคงไปดูทีว่าจะจ่ายยังไงแต่ปัญหาผมว่าการจ่ายมันต้องผ่านสภากทม.เท่าที่เข้าใจเนี่ยที่อนุมัติจ้างเดินรถไปเนี่ยไม่ได้ผ่านสภากทม.ไงพอไปขอเงินเขาเขาก็เลยไม่ให้จ่ายเพราะว่าเหมือนกับไปจ้างก่อนขออนุมัติเขาไงนี่อย่างที่บอกเนี่ยเรื่องของเราเป็นเรื่องการดูอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังนั้นตรงนี้มันต้องไปดูว่าเราจะทำยังไงเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ครับทีนี้ก่อนหน้านี้มีสื่อเนี่ยนะคะนำเสนอข่าวบอกว่านายคีรีกัญจนภาสประธานคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC กำลังหาโอกาสที่จะเข้าไปแสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่านัดหมายจากนายคีรีแต่อย่างใดค่ะค่ะอ๋อ1เดือนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาระบุว่าผมจะแก้1 2 3 4อย่างนี้อย่างนี้นะจะแจ้งจะมาบรีฟให้ฟังว่าของเก่าที่เขาทำมาคือยังไงนะคะขอเวลา1เดือนในการอ่านเอกสารแต่ก่อนจะไป1เดือนตรงนั้นสงสัยต้องรอให้กับทางกกต.ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการก่อนกกต.บอกว่าจับตาดูเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะก็จะมีการประกาศรับรองส่วนคุณชัชชาติก็ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปดูก่อนถ้าเข้ามาดำเนินนโยบายในฐานะผู้ว่าตัวจริงได้เมื่อไหร่เนี่ยพร้อมจะลุยพร้อมจะทำอะไรได้บ้างเมื่อตอนเช้านะคะลงไปพื้นที่ที่เขตวัฒนาสำรวจชุมชนเดินหน้าแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดนะคะก็มี 3-4 แห่งละค่ะที่เป็นชุมชนแออัดซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหลังสถานีตำรวจทองหล่อชุมชนริมคลองแป้งชุมชนลีลานุชมีประชากรอาศัยรวมกันอยู่ 300-400 หลังคาเรือนเรื่องของการจะปรับปรุงพื้นที่
ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัดชาติกันค่ะคือจริงแล้วอันนี้เราอยู่ที่ทองหล่อก็ถือว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะของกรุงเทพมหานครนะแต่ชุมชนตรงนี้ที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีชุมชนไหนอาจอยู่ในเนี้ยซ่อนอยู่ในหลืบเนี้ยสามสี่แห่งเลยเช่นชุมชนหลังสถานีตำรวจทองหล่อชุมชนลิงคลองเป้งชุมชนลีลานุชผมว่ามีประชากรรวมกันอยู่สามสี่ร้อยหลังคาเรือนน่ะหลายชุมชนก็อยู่อย่างผิดกฎหมายนะเป็นที่ไม่มีโฉนดเป็นที่ลุกล้ำที่สาธารณะจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนเมืองเพราะพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนี้คือคนที่ทำงานในทองหล่อในเอกมัยผิดกฎหมายนี่เราก็ต้องว่าไปที่อยู่อาศัยนะก็คือต้องพยายามปรับเขาไปอยู่ที่ที่ถูกกฎหมายหาที่มั่นคงเขาอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายที่หาที่ถูกกฎหมายเขาอยู่เนี่ยต้องดูแลคุณภาพชีวิตเขาด้วยอ่ะแต่จริงแล้วหน้าที่กทมสำคัญที่สุดคือปฐมภูมิคือด่านแรกที่จะมาเผชิญปัญหานั้นวิธีนึงที่ในนโยบายเราคืออยากจะเอาการให้บริการสาธารณสุขเนี่ยลงมาถึงชุมชนเลยนั้นชุมชนไม่ต้องไปที่ศูนย์สาธารณสุขนี่แต่ว่ากทมเองก็ไม่ได้มีบุคลากรเยอะขนาดนั้นนั้นวิธีนึงคือการมีเครือข่ายร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นปัญหาตอนนี้คุณชัดชาติบอกว่ากทมเองก็มีศูนย์สาธารณสุขอยู่แค่69แห่งทั่วกรุงเทพมันไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่จะทำต่อไปก็คืออาจจะต้องสร้างเครือข่ายชุมชนอบอุ่นโดยร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและคนในชุมชนกันเองนั่นแหละมาดูแลสุขภาพกันในเบื้องต้นส่วนแนวทางที่2ค่ะจะนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนคือพบคุณหมอผ่านระบบเทคโนโลยีไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเองมาเชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วยและแนวทางที่3จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสสให้เข้มแข็งขึ้นและเพียงพอกับพื้นที่และจำนวนประชากรของกทมนะคะค่ะก็ได้รับเลือกมาแล้วเราคนกทมก็เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยส่วนพรุ่งนี้เนี่ยกกต.จะมีการประชุมกันจะได้รับรองผลทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สก.แต่ว่าส่วนคุณชาชาติเองเนี่ยมีคนไปร้องเรื่องของคุณชาชาติคาเอาไว้อยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตามนะคะการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมก็จะประชุมกันในช่วงบ่ายๆนะคะ13นาฬิกาค่ะที่สำนักงานกกต.แล้วก็มีการเสนอรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เข้าที่ประชุมเพื่อที่จะรับรองผลการเลือกตั้งนะคะก็จะมีผู้ว่า1ตำแหน่งสมาชิกสก.อีก50ตำแหน่งคุณชัชชาติผู้สมัครหมายเลข8นี่ได้รับคะแนนที่เราทราบกันไป 1,386,215 คะแนนสก.ก็มีเพื่อไทยนะเพื่อไทยได้ไป20ก้าวไกล14ประชาธิปัตย์9รักกรุงเทพ3พลังประชารัฐแล้วก็ไทยสร้างไทยอย่างละ2นะคะเบื้องต้นนี่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก24คำร้องส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีค่ะคือการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของการใช้ข้อความที่หาเสียงว่ามันหมิ่นเหม่ว่าจะเกินกรอบอำนาจหน้าที่อันนี้จะเข้าข่ายหลอกลวงส่วนว่าที่ผู้ว่าอย่างคุณชัชชาติเนี่ยถูกร้องเรียน2เรื่องเรื่องแรกกรณีที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ไปไต่สวนคุณชาชาติกรณีป้ายหาเสียงที่คุณชาชาติทำเอาไว้เนี่ยเป็นผ้าไวนิลว่ามีเจตนาแอบแฝงให้ผู้เลือกตั้งนำไปใช้ทำกระเป๋ารีไซเคิลหรือผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าเขาขายจูงใจไหมว่าให้มีคนไปเลือกตั้งตัวเองลงคะแนนเสียงให้นะคะคือเขาขายว่าจะจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เบื้องต้นกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งก็เลยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะว่าเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้กับผู้ใดภายหลังการเลือกตั้งตามคำกล่าวของคุณศรีสุวรรณที่ร้องมาหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่านี่เป็นเพียงนโยบายหาเสียงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมคือนำของมารีไซเคิลมารียูสสิ่งของหรือไม่อันนี้ก็มองได้เหมือนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะโดนร้องเรียนเกี่ยวกับระบบราชการนะคะเป็นการแจ้งผ่านหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กกต.โดยตรงคือมีการอ้างว่าคุณชัชชาติเนี่ยไปพูดเนื้อหาทำนองว่าระบบราชการอาจจะส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพราะว่าขั้นตอนเยอะคนที่เขาไปร้องเนี่ยเขาอ้างว่าพูดแบบนี้เหมือนเป็นการดูถูกระบบราชการแต่เบื้องต้นกกต.บอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไประบุได้นะว่าตรงกับกฎหมายข้อไหนอย่างไรนะคะร้องเรียนข้อที่2นี่ไม่น่าจะมีความผิดแต่ว่าประเด็นแรกนั่นแหละกระเป๋าหรืออะไรก็ตามใช่ไหมที่เป็นป้ายหาเสียงคุณชัชชาติแล้วคนนำไปทำเป็นกระเป๋าไงเพราะเขาบอกว่าป้ายเนี่ยสามารถที่จะคือมันเหมือนที่แกสะพายอยู่นั่นน่ะเนาะเอามาทำได้แต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาขอคืนหมดนะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาที่ว่าจะไปทำกระเป๋าอ่ะเขาจะทำกระเป๋าใช้ในทีมกันเอง
ไม่ได้หมายถึงว่าให้คนอื่นอ่ะเอาของเขาไปมาทำกระเป๋าเพราะป้ายหาเสียงมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของคนที่ไม่ใช่เจ้าของอยู่แล้วน้องเล็กเนาะก็ต้องเป็นทีมงานเขาให้เข้าไปเก็บกวาดป้ายของเขาไปส่วนเขาเอาไปทำกระเป๋าแล้วเขาจะเอาไปจำหน่ายหรือเอาไปแจกอะไรต่ออันนั้นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งไปแล้วอีกเรื่องของเขาใช่ไหมนี่กกต.นะคะรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงข้ามมาที่ผลโพก่อนได้ไหมคะขอไปดูผลโพหน่อยถูกใจกันไหมกับว่าที่ผู้ว่ากทมคนนี้นะนิด้าโพเข้าไปทำผลสำรวจมาจากกลุ่มตัวอย่าง 1,322 ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มด้วยวิธีง่ายๆล่ะค่ะเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97นะคะนี่แบ่งตามหัวข้อเลยถามข้อแรกเลยความรู้สึกของประชาชนต่อการที่คุณชัดชาติได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่า 77.76% บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เขาได้รับคัดเลือกคือผลเหมือนนอนมาอยู่แล้วนะ8.85 บอกว่าไม่ค่อยแปลกใจ 7.34% บอกว่าแปลกใจมากเซอร์ไพรส์มากทำไมชัดชาติได้หรือ 6.05 บอกว่าค่อนข้างแปลกใจอันนี้หัวข้อหนึ่งส่วนหัวข้ออื่นๆล่ะความเป็นกลางผลกระทบต่อการเมืองในระดับชาติจากการที่คุณชัดชาติได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าล่ะมันจะมีผลไหมสะท้อนภาพไปถึงการเมืองภาพใหญ่ 38.88% บอกว่าคาดว่าจะส่งผลในทางลบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลนะหรือ 32.53% บอกว่าจะไม่ส่งผลใดๆต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล 15.96% เป็นแค่การเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งเท่านั้นมันไม่น่าจะไปสะท้อนถึงภาพใหญ่ได้ 9.53 บอกว่าอาจมีการยุบสภาเร็วขึ้นกว่าที่คาดการไว้หรือ 8.40 บอกว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะ อันนี้เป็นผลสำรวจเอ้ามันจะสะท้อนไปที่ภาพใหญ่ได้เหรอก็ในเมื่อคุณชาชาบอกอิสระไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอะไรสักหน่อยก็ยังมีคนที่ไม่แน่ใจว่าอิสระหรือเปล่าไงมันก็มีอยู่เยอะนะคะในณจุดนั้นนะคะนี่ควันหลงจากการเลือกตั้งผู้ว่าในล่าสุดนี่คุณไพศาลพืชมงคลนี่ก็มีการโพสต์และโพสต์แรงด้วยนะบอกว่าแชร์พวกซากเดนเผด็จการไม่ยอมรับเสียงข้างมากนะคะกีดกันหาทางให้คุณชาชาเนี่ยโดนใบแดงคุณไพศาลพืชมงคลค่ะมีการโพสต์ว่าพวกซากเดนเห็บเหาเผด็จการไม่ยอมรับเสียงข้างมากของประชาชนกำลังรณรงค์ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์จะเกิดรัฐประหารและจะปิดบ้านปิดเมืองคือหมายความว่านอกจากพวกกูแล้วประชาชนจะเลือกใครเป็นรัฐบาลไม่ได้ดังนั้นอย่าได้แปลกใจเลยว่าแม้ชาชาจะชนะเลือกตั้งท่วมท้นแล้วแต่พวกซากเดนเหล่านี้ยังคงพยายามที่จะหาทางเสกเป่าเพื่อให้คุณชาชาได้ถูกใบแดงให้ได้ถ้าอับจนปัญญาก็เอาเลยอย่าช้านี่แหละที่โบราณว่าวินาศกาเลวิปริตะพุทธิเมื่อการวินาศมาถึงสติปัญญาก็วิปลาสฟั่นเฟือนกันไปโพสค่อนข้างแรงแต่พอเป็นเสียงของคุณพี่เอสลินนาอ่านมันซอฟลงไปเยอะเลย ช่วยทำให้ซอฟไปให้หน่อย ช่วยทำให้ซอฟเอาคุณผู้ชมก็ลองดูข้อความที่คุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายเขาโพสเองก็แล้วกันด่าแรงด่าเจ็บเนาะขอบคุณที่ข่าวนี้เป็นเสียงพี่เอนะคะ เอามาต่อกันอันนี้เป็นเรื่องของอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้นเดือนหน้านี่แล้วเอางบประมาณก่อนเรื่องแรกวัดใจกันถามจริงๆว่าเอาจริงเหรอฝ่ายค้านจะไม่ยอมให้พรบงบประมาณผ่านได้จริงๆเหรอคะจริงนะเพราะฝ่ายค้านเขาบอกมาแล้วนี่ว่าเขาเตรียมคนที่จะอภิปรายงบแล้วเขาบอกว่าไม่แคร์ด้วยถ้าการตั้งงบหรือการอภิปรายงบของรัฐบาลไม่เคลียร์พอฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะยกมือโหวตคว่ำให้ได้ด้วยนะแต่เรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี2566 31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนอันนี้แหละมันจะเป็นโอกาสดีมองหน้ามุมบวกนะคะเป็นโอกาสดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงถึงความจำเป็นและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศซึ่งการดำเนินงานของปี2566เนี่ยรัฐบาลมีการกำหนดแผนงานโครงการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้างบประมาณรวมกว่า 2.7 แสนล้านบาทเกี่ยวข้องทั้งหมด14กระทรวง265โครงการมีเป้าหมายคนจนในประเทศต้องลดลงอย่างยั่งยืนนะคะวงเงินงบประมาณก็อย่างที่บอกเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้ด้านรายได้งบประมาณ 1.73 แสนล้านบาทจะไปช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กเล็กกว่า 2,580,000 คนผู้ป่วยเอดเอาไปลดต้นทุนการผลิตการเกษตรส่วนด้านการศึกษามีการจัดสรรงบให้เช่นเดียวกันด้านสุขภาพก็มีหรือแม้กระทั่งด้านความเป็นอยู่งบประมาณ 7.16 พันล้านบาทเอาไปจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ยากจนขยายการเข้าถึงน้ำประปาเพิ่มอีก 200,000 ครัวเรือนหรืองบด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 2.16 พันล้านบาท
เราจะไปดูแลในเรื่องการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางสังคมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะให้ประชาชนติดตามรับฟังการอภิปรายงบประมาณปี66ให้ดีมันจะเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้รับรู้รับทราบแนวทางว่ารัฐบาลเขาจะเอาเงินที่ตั้งมาเอาไปทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองบ้างก็ติดตามกันได้นะ31พฤษภาถึง2มิถุนายนค่ะ3วันนะคะคุณองค์อัจฉริยะไพบูลย์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ออกมาพูดถึงงบประมาณปี2566นะคะออกมาติงนิดนึงบอกว่าร่างพรบนี้เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยคุณองค์อาจนี่เจาะไปดูเลยนะคะบอกว่ายุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ6ยุทธศาสตร์เนี่ยเมื่อดูแล้วนะคะยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบสูงสุดคือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ 759,861 ล้านบาทก็ประมาณ 23-24% เนี่ยนะคะเน้นไปที่แผนงานด้านการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสักประมาณ 3,400 ล้านบาทโดยประมาณรองลงมาเนี่ยเป็นด้านสร้างหลักประกันทางสังคม 269,000 ล้านบาทโดยประมาณนะคะแผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 81,269 ล้านบาทขณะที่แผนทางด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์นี้กลับได้รับการจัดสรรงบ 1,906.4 ล้านบาทรวมไปถึงแผนบูรณาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้ไป 1,474.3 ล้านบาทคุณองอาจบอกว่าส่วนที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุดในยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะคือแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสังคมผู้สูงวัยได้รับมา 448.7 ล้านบาทเมื่อดูเลขจากการจัดสรรงบประมาณที่ออกมาแบบนี้เห็นว่าภาครัฐอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญสำหรับการดูแลสังคมผู้สูงวัยมากเท่าที่ควรทั้งที่ความจริงเนี่ยคุณองอาจมองว่าภาครัฐควรจะเห็นความสำคัญตรงนี้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขผู้สูงวัยมีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงวัยในสังคมชนบทนะคะที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งรัฐเนี่ยควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงผู้สูงวัยให้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นฝั่งของประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์เรื่องของงบการดูแลสังคมผู้สูงวัยขออนุญาตมีข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเขาบอกว่ามันน่ากลัวมากนะการที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านค่ะปี2564เนี่ยประเทศไทยของเรามีผู้สูงวัยเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 20% ของประชากรและในอีก9ปีข้างหน้าปี2574หรือ75เนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดคือจะมีผู้อายุเกิน60ปีเนี่ยเกินกว่า 28% ของประชากรมันจะเกิดปัญหาตรงนี้ใน 28% ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็ถือว่าสูงและในกลุ่มนี้คุณต้องดูนะคะทางการแพทย์โอเคการรักษาดูดีขึ้นแต่จะมีกลุ่มที่เขาเป็นผู้สูงวัยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมากยิ่งขึ้นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนี่แหละก็จะสิ่งที่ถามนะตอนนี้ก็คือบ้านเราเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นแล้วหรือยังมีการไปสำรวจมาว่าคนแก่ทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่เป็นมาและจะเป็นต่อเนื่องไปเนี่ยปัญหาของเขาคือ 1. เกษียณอายุมารายได้เขาไม่เพียงพอค่ะ 2. เขาไม่มีหลักประกันสุขภาพและ 3. สภาพแวดล้อมในบ้านหรือในสังคมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยก็เลยมีคำแนะนำมาว่ารัฐบาลควรจะมองว่านโยบายเรื่องหลักประกันด้านรายได้ต้องเกิดแล้วนะแล้วต้องทำให้เป็นรูปธรรมดึงอปท.หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรองรับการกลับภูมิลำเนาของคนสูงวัยค่ะจริงอยู่พอตอนที่เขาหนุ่มแน่นมีกำลังวังชาเขาย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นแต่พอแก่ตัวลงอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับภูมิลำเนาตรงนั้นแหละอปท.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเราจะต้องเป็นสังคมคนแก่ที่เขาต้องพึ่งพาตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลต่อเนื่องดูว่ารัฐจะปรับนโยบายหรือมีงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมตรงนี้ให้หรือเปล่าเรื่องการออมนี่แหละน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะเอามาดูฝ่ายค้านกันบ้างเรื่องของการประกาศว่าจะคว่ำพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ประกาศหรือขู่มันไกลๆเนาะคล้ายๆกัน คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันปกติเนี่ยพรบงบเนี่ยก็ไม่เคยที่จะไม่ผ่านนะคะแน่นอนฝ่ายค้านก็ได้ใช้งบด้วยอย่างมากเขาก็ไม่ออกเสียงให้นะไม่ออกเสียงแต่ว่าช่วงหลังๆเราก็จะได้เห็นว่าเริ่มมีการยกมือแบบไม่รับรองให้ด้วยเหมือนกันจากฝั่งพรรคก้าวไกลนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก่อนพรบงบจะเข้าคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะได้พูดถึงการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้นะคะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่า
งบครั้งนี้ให้ผ่านไปไม่ได้ที่ไม่ให้ผ่านไม่ได้เป็นเพราะว่าเล่นเกมการเมืองอะไรแต่เป็นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลจัดงบประมาณโดยไม่เกิดความหวังเศรษฐกิจไม่ฟื้นไม่กระตุ้นที่เกิดการผลิตเป็นเพียงการกระจายงบหาเสียงเพื่อซื้อใจพรรคร่วมนะคะหวังคงสถานะของตัวเองดังนั้นครั้งนี้ฝ่ายค้านจะไม่ให้ผ่านเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยกลับไปทำงบประมาณมาใหม่หรือไม่ก็รอรัฐบาลใหม่มาทำเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงจนเอาชนะใจฝ่ายค้านได้นะเพราะฉะนั้นบอกว่าขอให้เตรียมชี้แจงไว้ให้ดีนะคะมาดูทางด้านของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทร์รวงทองบอกว่าพรรคเนี่ยมีหมัดเด็ดนะคะเอาอีกแล้วหมัดเด็ดอีกแล้วจะอภิปรายงบกลาโหมนี่แหละที่เห็นว่าการจัดซื้ออาวุธยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยจะต้องมีการอภิปรายถึงความจำเป็นต่างๆรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ในการจัดสรรงบประมาณยังไม่ได้ชี้ให้เห็นว่านำงบประมาณไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างไรมีการตั้งงบประมาณโดยทางราชการแล้วก็มีการวางตัวผู้อภิปรายหลักๆในประเด็นที่จะชี้แจงเนี่ยนะคะอยู่ที่10คนประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วก็มีผู้สนับสนุนอภิปรายที่จะสนับสนุน40คนอันนี้ก็วางตัวกันไว้แล้วนะขุนศึกจำนวนคนมันไม่สำคัญแต่สำคัญที่เนื้อหาที่ฝ่ายค้านเอาใจช่วยนะถ้าสมมติฝ่ายค้านเขาหาข้อมูลเด็ดๆมาเนี่ยโอ้โหเราพร้อมเราอยากจะฟังมากเราก็จะได้ช่วยกันตรวจสอบภาครัฐไปด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นแค่ราคาคุยอันนี้มันไม่ไหวนะคะฝ่ายค้านอย่าแค่ราคาคุยนะขอให้เป็นหมัดเด็ดจริงๆที่คุณว่านะหลังจากงบประมาณถ้าเขาอภิปรายจบวันที่2วันที่3มิถุนายนรออีกครั้งนึงเรื่องของศึกซักฟอกรัฐบาลเนี่ยแหละนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกไม้นึงแหละจากข้ารัฐบาลชุดนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปจับตาดูตรงนั้นด้วยคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยการประชุมของพรรคมีขึ้น24พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็มีการหารือกันในประเด็นนี้แหละเราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้วันพุธที่15มิถุนายนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ2ประธานสภาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของญัตติภายใน1สัปดาห์และขั้นตอนที่3ถ้าตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้วประธานสภาจะต้องส่งญัตติให้ครม.แล้วก็ให้ครม.ตอบกลับมาว่าพร้อมให้อภิปรายไม่ไว้วางใจวันไหนและ4ฝ่ายค้านคาดว่าจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงวันจันทร์ที่18กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมหรืออาจจะเลยไป21กรกฎาคมรวมประมาณ4วันเพราะข้อกล่าวหาของนายกชักกาดชักกันมากว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงคุณยุทธพงศ์ค่ะงานนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ4วันเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยของนายกเนี่ยมันฉกาจฉกรรจ์มากนะครับแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยวาระสุดท้ายแล้วครับของประยุทธ์ต้องออกไปแล้วครับคือมั่นใจครับว่ามีหลักฐานเนี่ยเด็ดชีพรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีว่าการเลยนะครับให้ตายกลางสภาเลยมีใบเสร็จด้วยนะครับถ้าเปิดหลักฐานออกมารับรองครับกีดกัดสนั่นในสภาแน่นอนรับรองได้ครับว่ามีสสผู้หญิงบางคนนะครับอาจจะทนดูการอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ได้ต้องเดินออกไปร้องไห้ข้างๆห้องประชุมก็ได้รับรองครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยมั่นใจในหลักฐานเด็ดครับนี่คือคุณยุทธพงศ์นะคะไม่ใช่คุณบังแจ็คนะคะคือที่บอกว่าถ้าเปิดหลักฐานเด็ดออกมานี่โอ้โหทุกคนต้องแบบต้องถึงขั้นว่าสสหยิกเอาไปร้องไห้เลยนะโอ้โหคือถ้าเล่นใหญ่มาขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นของจริงจะต้องเด็ดให้ได้แบบที่พูดจริงๆนะต้องเอาให้สมราคาคุยมาหนังม้วนใหญ่มากเลยนะคะหนังบู๊เลยอ่ะน้องเล็กใช่คือถ้าฝ่ายค้านเราเข้มแข็งเราเอาใจช่วยกันตรวจสอบและคานอำนาจรัฐแต่ถ้าเป็นแค่ราคาคุยก็อย่างที่บอกนะค่ะค่ะมาดูพรรคเสรีรวมไทยนี่ก็เป็นอีกพรรคนึงนะโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชบอกว่าไม่รับหลักการพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2566เพราะว่ามีข้อบกพร่องหลายอย่างนะคะประการแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นงบที่มีการจัดสรรเพื่องบลงทุนประจำที่ต่ำมากๆก็คือในงบ 3.185 ล้านล้านบาทแต่ว่ามีงบลงทุนเพียง 20.82% ของงบทั้งหมดก็คือประมาณ 695,000 ล้านบาทนะคะในเรื่องที่2เนี่ยเป็นการจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์เป็นการให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศน้อยอยู่ที่ 12.4% ทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดป
ประการที่3ที่ทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นไม่เห็นด้วยคือว่าเป็นการจัดทำงบขาดดุลขาดดุลคือต้องกู้เงินมาเป็นส่วนหนึ่งของรายรับ 695,000 ล้านบาทนะคะทำให้ภาวะหนี้ของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นภาระหนี้ต่อคนรุ่นหลังทีนี้มาข้อที่4ค่ะมองว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ฉิวเฉียดแล้วก็กับการขัดพรบวินัยการเงินการคลังของประเทศนะคะคือรัฐเนี่ยต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่า120อันนี้ตั้งไว้เกินอยู่ที่ 21.82 คือมันเกินมา 1.82 เท่านั้นแล้วก็ต้องมีรายการเงินกู้ไม่มากกว่างบลงทุนซึ่งรัฐบาลตั้งรายการเงินกู้เอาไว้ที่ 695,000 ล้านบาทงบลงทุนเนี่ยเกินมาเพียง 77.4 ล้านบาทแน่นอนว่าพรรคเสรีรวมไทยก็จะมีรองหัวหน้าพรรคเป็นผู้อภิปรายแล้วก็มีผู้อภิปราย3คนในสภาพรรคบอกเลยค่ะว่ามีมติไม่รับหลักการร่างพรบ ร่วมกับฝ่ายค้านอื่นๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพรรคนึงนะออกจากสภาก่อนแป๊บหนึ่งไปดูผลสำรวจกันหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศผลสำรวจเรื่องของดิจิตอลทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเขาก็ไปสำรวจจากสวนดุสิตโพนะคะคนไทยกับโลกดิจิตอลง่ายขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นไหมมีเทคโนโลยีเข้ามาสู่ชีวิตเนี่ยนะ79.96% บอกว่าใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียมากที่สุดนะคะอันนี้คืออันดับหนึ่งใช้เทคโนโลยีไปในด้านการสื่อสารอันดับที่สองไม่ต่างกันนะ 78.44 ต่างกันไม่เยอะนะคะใช้ชำระเงินแบบดิจิตอลฝากถอนโอนจ่ายง่ายไม่ต้องไปที่ธนาคารเองและ 75.19% ใช้เทคโนโลยีไปกับความบันเทิงดูหนังฟังเพลงออนไลน์แล้วก็เล่นเกมอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเขาบอกว่าสัดส่วนของคนไทยใช้เทคโนโลยีประจำวันมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมีโควิด-19 โลกดิจิตอลไม่ได้สร้างความลำบากและวุ่นวายนะคะในโลกออนไลน์ก็ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาแฝงมาพอการสื่อสารมันเยอะมันหลากหลายช่องทางทุกคนเข้าถึงได้ปัญหาที่เจอมากก็คือการส่งต่อเฟกนิวนี่แหละคลิปหรือข้อมูลความเชื่อผิดๆมากที่สุดบางคนมีวิจารณญาณในการรับสื่อก็ดีไปแต่หลายคนแยกไม่ได้อันไหนคือเฟกอันไหนคือของจริงนะแล้วก็รองลงมาที่มันเป็นปัญหาก็คือมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้ในการเข้ามาหลอกเราและ 62.04% บอกว่าการแฮกข้อมูลแอบอ้างชื่อสร้างบัญชีปลอมมันก็เป็นช่องให้มิจฉาชีพทำได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะมีเรื่องดีๆมาฝากกันด้วยค่ะ